คลิปนี้เนี่ยนัตตี้จะพาทุกคนไปวอล์ก1วันเที่ยวในอุบลราชธานีแล้วเราจะไปทางไหนต่อเดี๋ยวสิงโตป่ะอืมทำไปลงชงเพลงโฮมโบกุ้งเพลงกับแบบเที่ยวสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยนัตตี้จะพาทุกคนไปวอล์ก1วันเที่ยวในอุบลราชธานีนะคะตอนนี้ตี้ก็อยู่ที่อุบลแล้วก็ไม่ได้ไปไหนมานานมากๆแล้วนะคะก็จะมีแต่ทริปล่าสุดที่เราไปเขาใหญ่นะคะวันนี้เนี่ยนัตตี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะก็จะไปกับฮัลโหลไปกับเพื่อนสาวนะฮัลโหลสวัสดีว้าวเพื่อนสาวของเรานะคะก็นี่แหละไปกับแฟนนะคะหลายคนนะชอบคลิปที่นัตตี้แบบชอบไปกับแฟนนะคะก็เลยแบบชวนมาด้วยนะคะเป็นละหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะเราจะไปที่สวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะที่อุบลมีสวนสัตว์ด้วยนะคะทุกคนนัตตี้ไปครั้งล่าสุดนานมากแล้วตั้งแต่ยังไม่มีโควิดเลยนะคะนานมากแล้วพี่ล่ะไปนานมากไหมจำไม่ได้แล้วแต่เคยไปอยู่ครับทำไมต้องทำเสียงรอด้วยเดี๋ยวเราจะไปสวนสัตว์กันก่อนแล้วก็จะต่อด้วยไปคาเฟ่แล้วก็ไปกินกาแฟนะคะแล้วก็ดินเนอร์เยอะบอกใครวันนี้1วันที่ปุ๊บ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 บุกละชะฮะทำอะไรถึงแล้วค่ะอุบลราชธานีสู่สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะเสียงเป็นดีเจเลยว้าวจุดคัดกรองบ่อล้างคุณรับแขกนะครับครับผมข้อมือนะครับพี่ผู้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ผู้ใหญ่คนละ100แล้วก็ค่าจอดรถนะคะ50บาทมีมาตรการนะคะไม่ได้มานานแล้วเนาะแล้วก็มีเช็คอินนะเราต้องเช็คอินเข้าสวนสัตว์ด้วยนะคะวันนี้นะนัตตี้เลือกมาวันจันทร์นะคะเพราะว่าเลือกมาวันที่คนน่าจะน้อยที่สุดนะคะคนก็น้อยจริงๆนะก็จะได้บัตรมานะคะเป็นบัตรเข้า2บัตรแล้วก็มีบัตรจอดรถอีก1บัตรนะคะไปกันเสียงดังจังเลยเมื่อกี้เขาลงจากรถมันร้องดังมากเลยสงสัยมันเห็นเพื่อนลัฟลีเมอร์นะคะชื่อแปลกมากเลยก็ไม่เคยเห็นแล้วว่ามันดูนุ่มนิ่มมากเลยเนาะอาศัยอยู่ในป่าฝนทางตะวันออกของมาดากัสการ์กินใบไม้เมล็ดพืชถั่วและผลไม้เข้ามาที่สวนสัตว์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกอล์ฟนะขับรถเป็นไหมขับรถกอล์ฟเป็นไหมเป็นเพราะมีแค่คันเร่งกับเบรกค่ะครับไม่เป็นแต่เครื่องบินวิมีฟลามิงโก้ตอนนั้นที่มายังไม่เคยมีถ้าทำไมต้องทำเสียงสองด้วยวะเนี่ยเคยเห็นไหมฟลามิงโก้เคยเห็นแต่ทีวีมันสีชมพูมากมากเลยนะอือฮึโอ้ว้าวนี่ไงเขาเป็นตัวนี้แหละพี่เป็นตัวไหนพี่ต้องเป็นตัวนี้เนี่ยพี่ตัวไหนนี่ตัวนี้นอนตายใช่ไหมเออเดี๋ยวเราเดินไปเช่ารถกอล์ฟก่อนเพื่อที่จะเข้าไปดูข้างในเพราะข้างในมันมีเสือด้วยเคยเห็นเสือปะเคยเห็นไหมโอ้มันมีเสือด้วยเนี่ยจักรยานก็มีนะคะเช่าจักรยานก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าเราต้องถ่ายคลิปด้วยเราก็เลยจะไปเช่ารถกอล์ฟมีร้านค้าโอเคค่ะได้รถกอล์ฟแล้วนะคะขออนุญาตถอดแมสเพราะว่าเราอยู่กัน2คนอุ้ยได้เหรอพี่ไปทางคอนกรีตได้อย่างเดียวจริงเหรอเออขับรถเดี๋ยวนี้เขาก็บอกอยู่ว่าให้ไปทางคอนกรีตได้อย่างเดียวก็มันเป็นทางลาดยางแล้วเราจะไปทางไหนต่อถ้าถูกแล้วจะยังไปถูกแล้วทางนี้ไม่ใช่จริงเหรอถ้าเราไปผิดเสียกินเราแค่ไหนที่เขามีตรงนี้ให้นี่คือพวกสัตว์กีบมันจะฆ่าไม่ได้ละองและละมั่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันละองคือเพศผู้ละมั่งคือเพศเมียละองละมั่งละองละมั่งตัวนี้คือเนื้อทรายเป็นกวางขนาดกลางรูปร่างค่อนข้างหนาขาสั้นบุลลี่ขาสั้นขนสีน้ำตาลเข้มลำตัวจางกว่ามีเขาเฉพาะเพศผู้และผลัดเขาทุกปีฮะผลัดเขาทุกปีนั่นน่ะสิอ๋อที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนี่คือเขามันโอ้ที่มันผัดไม่ใช่กิ่งไม้หรอวิ่งนั่นน่ะนึกว่ามันผัดเขาอ่ะ
เนี่ยมันผัดเขาแล้วมันเป็นสั้นๆแบบเนี้ยเอออันนี้ก็คือละมั่งกับละองก็คืออยู่ทุกที่เลยโม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 และอันนี้คืออันนี้ตะกั่วมาดากัสการ์โอ้ตะกั่วมาดากัสการ์โอ้วิบูเฟ่ต่อไปนะคะเรามาในส่วนของสวนแสดงสัตว์กีบต่างประเทศสัตว์กีบก็คือมาจากประเทศลาวทำไมอ๋ออันนี้มันข้างเงินปีกวางชิก้าเป็นสัตว์ขนาดกลางสีขนด้วยรวมเป็นสีน้ำตาลยังอ่านไม่หมดเลยนี่ถอยเราต้องได้ความรู้จากการมาเที่ยวสวนสัตว์ด้วยแต่มีลายจุดขาวๆกระจายไปทั่วตัวเพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมียและจะมีเขาเฉพาะเพศผู้เท่านั้นเนาะดูง่ายมากๆเลยที่นอนๆอยู่นี่ก็คือเพศเมียกวางชิก้าจะทำร้ายคุณถ้าคุณเข้าใกล้ลูกมันมันห่วงลูกสวยมากๆเลยเฮ้ยตรงเขามันมีขนด้วยนะเป็นขนอ่อนๆเนาะวิ่งไปไหนกันนะอ๋อไปกินหญ้าตรงนั้นใช่ไหมบาราซิงเป็นกวางขนาดใหญ่ขนสีน้ำตาลแกมเหลืองมีเขาเฉพาะเพศผู้สามารถแตกกิ่งได้มากสุด 12-14 กิ่งผัดเขาทุกปีสวนแสดงเจ้าป่าจะไปดงเจ้าป่ากันเฮ้ยเห็นคนมานะก็เลยมาโชว์ตัวนะนั่นตัวผู้อยู่ตรงนั้นนะเห็นตะขนขนนะคือมันเป็นความฝันอีกอย่างนึงเหมือนกันเลยอยากเล่นมันแบบพันมันแรงๆเห็นพวกฝรั่งเลี้ยงเสือเลี้ยงสิงโตอะไรเงี้ยแล้วมันแบบนิสัยมันจะเหมือนแมวเนาะแต่ตอนนี้ที่แย่งซีนสิงโตก็คือจักรจันทร์ดังมากคือตัวผู้แอบขนร่วงนิดนึงป่ะหรือว่าโดนตัดขนมาโดนตัดขนมาต่อไปนะคะเราจะไปดูสิงโตแอฟริกานะคะถ้าเรามาช่วงวันธรรมดาเขาจะมีการโชว์ด้วยนะคะไม่โชว์แบบเพนกวินโชว์ให้อาหารอะไรอย่างนี้นะคะเสือโคร่งขาวนั่งนอนอยู่นั่นตรงนั้นนะเสือโคร่งขาววิ่งได้เร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คนนี้ครับแม่เสือสาวแม่เสือสาวนะแล้วก็จะเป็นเหยื่อมันก็จะเป็นเต้นมากินฉันสิ What?มากินฉันสิมันไม่สนใจเลยอ่ะคุณได้ยินเสียงไหมเสียงดังมากมันคำรามเสียงดังมากเลยเมื่อกี้มันร้องดังมากเลยทุกคนเคยดูไลออนคิงไหมรู้สึกถึงรักหรือเปล่าอุ้ยนั่นมันทำอะไรกันนั่นอบอุ่นในหัวใจเราเพลงไลออนคิงไงนัตตี้ลองเป็นเหยื่อสิงโตดิเหยื่อสิงโตป่ะอืมทำไปลงชงเพลงโฮมโมกเพลงกับแบบอืมมาลองกองแกงจะมาลองกองแกงผมอ่ะอืมอืมมันนอนน่ะเมื่อกี้มันยังมองอยู่ตอนนี้มันไม่มองแล้วมันไม่น่ากินไงเมื่อกี้เราดูเสือที่มันเป็นเสือโคร่งขาวต่อไปก็จะเป็นเสือแบบส้มๆนะคะนี่อุ้ยมันฉี่เห็นไหมมันฉี่เหรอเดินไปด้วยฉี่ไปด้วยนะมันคงจะเบื่อมนุษย์ที่มาดูมันตั้งแต่ละวันเนี่ยนะบ้านเต่านะทุกคนดูดิพี่คนดูแลเขาเรียกเต่าให้เขามาเข้าบ้านมันก็คานตุ้มเตี้ยมเข้าบ้านอ่ะทำไมมันรู้จักควมอ่ะพี่ไม่คือไม่นะมันติดจ้าติดครับติดตอนนี้เราอยู่หน้ากรงเต่านะคะเดี๋ยวเรามาเอาอาหารนะคะอันนี้บริจาคแล้วแต่ศรัทธานะมาดูน้อนอุ้ยตัวใหญ่กินมันไหมคะหลับอยู่แหละอุ้ยมันดูน่ากลัวมากมันใหญ่เฮ้ยโทษมันก็มันอุ้ยดูดิเออตัวนั้นบ้างมันมาแล้วมันเดินมาแล้วหนูเดินมาอีกนิดนึงได้ไหมลูกเดินมาอีกนิดนึงลูกเออโอ้ยอ่ะลูกอ่ะเออคนเก่งเดินมาลูกโอ้ยเสียง ASMR เลยเสียงว้าวว้าวอุ้ยเสือดำเสือดำจริงๆมันก็เป็นเสือดาวตัวนี้กับตัวนี้นี่ก็คือเป็นชนิดเดียวกันเป็นพันธุ์เดียวกันเป็นสายเลือดเดียวกันเสือดำมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของเมลานินที่ผิวนี่เขาให้อาหารจระเข้นะ
น่าจะเป็นโครงไก่ข้าไปทำไมล่ะติดบักติดบักอ๋อนี่คือเป็นเหตุผลที่เอาไก่ลงไปกินในน้ำใช่ไหมไม่ใช่นี่ไงลงไปกินในน้ำไงตัวใหญ่มากหนูรอกินอยู่ครับว้าวดูว้าวเคี้ยวอยู่2ครั้งเองลูกอ้วนมากเลยนะอ้วนมากเลยต่อไปเราจะไปสวนแสดงสวนนกเราเช่ารถมา1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าตอนนี้อ่ะ1ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเรายังรู้ไม่จบเลยโดนปรับแน่ๆเรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยเฮ้ยนี่ไงนกแก้วหัวแพรว้ายเสียงเฮ้ยเลมอนอยู่นี่นี่นะเลมอนเฮ้ยเลมอนนี่นะฮิกกะบูฮิกกะบูฮิกกะบูเลมอนกลับบ้านสวัสดีครับเฮ้ยคนละโทนเลยอ่ะจริงๆคือหลังจากนัตตี้ดูแบบในกลุ่มนกซันคอนัวอะไรเงี้ยคือแต่ละตัวน่ะเสียงมันจะแบบคนละโทนกันเลยนะอันนี้ก็คือเสียงแหลมกว่าเลมอนฮิกาโบเฮ้ยดูมันฮิกาโบเหมือนจะเดินมาเล่นอยู่นะฮิกาโบจริงจะจริงมันไม่มีดนตรีในหัวใจใช่ไหมลูกตัวนี้คือนกแก้วโม่งนกแก้วโม่งเป็นตัวนึงที่แบบสวยมากเลยนะคะพูดชัดมากแต่ว่านางเป็นสัตว์คุ้มครองนกเป็นอะไรอ่ะโดดไปโดดมาฮะข้างในน่าจะมีกระตั้วกับมาคอสวัสดีค่ะว้าวเชื่อไหมว่าเพิ่งเคยเห็นกระตั้วแบบตัวจริงๆใกล้ๆขนาดนี้ครั้งแรกกระตั้วเป็นสัตว์ในฝันเดี๋ยวจะซื้อมาเลี้ยงอยู่เออดูดิทำไมเขาอยากมาหาจังเลยสวัสดีค่ะดูตัวกำลังมากระจ๋าดูสิมันเรียบร้อยมากเลยนะตอนแรกมันอยู่ตรงมุมแล้วตอนนี้ก็คือมาคุยกับเราแล้วอุ้ยแก้วจ๋าอุ้ยแก้วจ๋าแก้วจ๋ากระตั้วเสียงมันจะดังมากดังแบบเหมือนหมาโดนรถเหยียบเลยเนาะว่ามันจะไม่ร้องแบบพั่มเพื่อเหมือนซันคอนัวไงมันมีนกพันธุ์อื่นนะทำไมตัวเองไม่สนใจเลยก็เขาอยากได้กระตั้วหาแหมมันน่าละอุ้ยพี่นกยุงลำแพนลำแพนก็อุ้ยมันเราเห็นมันลำแพนพอดีเลยตอนนี้นะเราอยู่ในกรงแบบใหญ่มากมีน้ำตกความฝันอยากทำแบบนี้แล้วอยากมีนกแบบเยอะเลยหลายชนิดทำไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นกรงเป็นตะข่ายใหญ่มากนี่คือจูราสสิกพาร์คเลยนัตตี้ละแพนสิไอ้มันเหมือนชนีมากกรงนี้จะมีเป็นกรงใหญ่เลยมีมะลายมีอะไรอ่ะนกกระจอกเทศนามัวตาสาบอ่ะตัวแต่ป้ามีเสียงว่ายีราฟด้วยยีราฟด้วยเหรอข้างในปะเป็นยังไงสนุกไหมสนุกครับผมดีครับดีใช่ไหมขอรางวัลหน่อย1 2 3เยี่ยมเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงโดนปรับไปเท่าไหร่เมื่อกี้ค่าคืนรถช้า100บาทโดนปรับไปแล้วจ้าคือเราเช่าไว้1ชั่วโมงแต่ว่าเรามาคืน1ชั่วโมงครึ่งจริงๆล่ะเรายังดูแบบไม่ครบเท่าไหร่เลยเนาะแต่เราไม่เสียเวลากับกระตั้วประมาณครึ่งชั่วโมงใช่กระตั้วครึ่งชั่วโมงต้องมันน่ารักทุกคนที่อยากได้กระตั้วมากเลยมาเรากลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรเย็นๆกินกันนั่นก็คือน้ำแข็งโอเคป่ะออกมาจากสวนสัตว์แล้วนะคะฮอนมากเลยนะเมื่อกี้ก็ใส่เม็ดอ่ะเครื่องระวังมันหลวดอ่ะตอนที่มีจุดด่างดำตรงคางเยอะเลยนะคะก็เลยต้องแบบเพิ่มเติมเมคอัพกันหน่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้มันแบบมันเยิ้มไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะไปคาเฟ่นะคะอยากกินอะไรแบบเย็นๆหวานๆตอนนี้นะคะแล้วก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันที่คาเฟ่นะคะแต่ว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันก็ต้องเป๊ะแบบ
หน่อยป่ะเพราะเราจะถ่ายรูปอะแต่ว่าถ้าจะไปล้างหน้าทั้งหมดแล้วแต่งใหม่เนี่ยมันไม่ได้นะคะมันเสียเวลามากๆเลยนาทีก็เลยจะใช้ตัวนี้นะคะ B Festa แผ่นเช็ดเครื่องสำอาง Micella Cleansing Sheet Acne Care นะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ผิวบอบบางผิวเป็นสิวง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องออกไปข้างนอกบ้านนะคะระหว่างวันอยากแก้ไขเมคอัพแบบนาทีนะคะนาทีก็มีเครื่องสำอางเยิ้มๆหน่อยตรงช่วงบริเวณคางๆนี้นะคะหรือว่าอยากเป็นสีลิปสติกอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เหมาะมากๆพกพาไปในกระเป๋าได้ทุกที่เลยแล้วแบบจะบอกว่าแผ่นชุ่มและแผ่นใหญ่มากนะที่เช็ดให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนจะบอกว่าชอบเอามาใช้แบบแก้ไขเมคอัพอะดูดิแผ่นใหญ่มากสะใจมากแล้วก็เช็ดไปเลยนะคะตรงที่เราอยากแก้ไขนะคะตรงคางนะคะออกแบบโอ้ my god จริงๆ1แผ่นเนี่ยสามารถที่จะแบบคลีนได้ทั้งหน้าเลยนะคะแต่ว่านาตี้จะขอคลีนแค่ตรงบริเวณข้างๆนี้นิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าจุดด่างดำมันเริ่มโผล่มามันโดนแม้เสียดสีแล้วก็ตรงลิปสติกด้วยนะคะก็เช็ดๆไปนะคะอันนี้คือแบบแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องแก้ไขเมคอัพหรือว่าอยากที่จะแบบพกไปเวลาไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แบบเช็ดเครื่องสำอางเช็ดออกดีมากนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นคอตตอนที่เป็นชนิดพิเศษจากญี่ปุ่นนะคะจะบอกว่าเนื้อนุ่มมากเนี่ยเช็ดออกแบบดีมากเมคอัพรองพุงรองพื้นลิปสติกออกหมดเลยจ้าตัวนี้ไม่ระคายผิวด้วยนะคะผิวเป็นสิวผิวบอบบางแพงง่ายแบบนาตี้ก็สามารถใช้ได้นะคะแบบนาตี้เป็นสิวนะคะพอเราเช็ดแล้วเนี่ยเราก็เติมเมคอัพต่อได้แบบง่ายๆเลยนะคะนาตี้ก็เอาคุชชั่นมาเอาคอนซีลเลอร์มาด้วยนะคะมันก็จะเนียนกว่าที่เราแบบเติมทับลงไปอ่ะเราล้างออกแล้วก็เติมใหม่เลยจะดีกว่านะคะแล้วก็ลงคุชชั่นไปนิดนึงนะคะโอเคโดนปกปิดไปหมดแล้วจ้าลิปสติกจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้นี้ที่มันหลุดไปก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะแล้วก็ลิปสติกตัวใหม่เรามาที่คาเฟ่นี้นะคะ Big Bottle Music Bar and Craft Beer Land นะคะเขาจะมีเป็นคาเฟ่ตอนคืนเขาจะเป็นแบบร้านเบียร์ตรงนี้ก็จะถ่ายรูปได้ด้วยเดี๋ยวไปซื้อเครื่องดื่มก่อนข้างในร้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีความแบบสีสันหน่อยมีสีดำแล้วก็มีสีสันหน่อยข้างบนก็จะเป็นแบบก้อนเมฆนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนแสงเป็นสีไปเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวรอเครื่องดื่มก่อนวันนี้ตี้กินโกโก้ด้วยแหละทุกคนอยากกินอะไรแบบหวานๆเย็นๆเพราะเราไปเจออากาศร้อนมาเมื่อกี้เลยเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกข้างนอกก็จะเป็นแบบหญ้าเป็นแห้งๆแล้วก็เป็นหลายๆสีคนกับวิวโหวตมาอันไหนสวยกว่ากันออกมาจากที่คาเฟ่แล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วหิวหรือยังแล้วครับหิวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะนาตี้ว่าจะไปร้านที่นาตี้ยังไม่เคยไปเลยนะคะชื่อร้านวลันพันวาเฮาส์นะคะจะอยู่ตรงเส้นถ้าคนอุบลเขาเรียกว่าสะพานใหม่จะไปกินข้าวกันที่นี่นะนาตี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่นาตี้สามารถกินได้หรือเปล่าแต่ว่าก็จะพยายามแบบหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพี่เขาก็คือกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยเริ่มตกดินแล้วนะคะทุกคนก็คือมืดแล้วแต่ว่ากล้องมันยังดูแบบว่ายังโอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือ6 โมงเย็นนะคะเราไปกินข้าวแรงข้าวเย็นดินเนอร์เนี่ยเราก็เลยต้องขอแบบเปลี่ยนสีลิปสติกให้มันแซ่บขึ้นกว่านี้หน่อยโอเคป่ะนาตี้ก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดิมนะคะ B Festa Micella Cleansing Sheet Acne Care นะคะในการเช็ดลิปสติกออกนะคะพวกแบบเครื่องสำอางกันน้ำอะไรเงี้ยนางก็คือเอาออกเลยอันนี้ลิปสติกนาตี้แบบติดทนมากนะตอนนี้เห็นไหมนาตี้กินน้ำมานางอย่างแบบอยู่ติดทนขนาดเนี้ยคือจ้าลิปสติกออกมาแล้วจ้าก็คือจะเป็นสีแดงเบอร์นี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลิปกีโกะนะคะเบอร์128นะทาสีนี้เลยสีเดียวแซ่บไปเลยจ้าหือยังแดงไม่พอขอซ้ำอีกขอซ้ำอีกดีสวยตะกอนไหมคะอีกนิดนึงนะก็คือใส่สร้อยก่อนดีกว่าก็คือเป็นตัวนี้เป็นสีแบบเป็นสีเงินเงินกับสีขาวๆตัวไหนดีสีขาวจริงๆไม่สวยหรอพร้อมไปกินข้าวกันแล้วนะคะเข้ามาข้างในร้านอาหารแล้วนะคะเมื่อกี้ก็สั่งไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทั้งต้มเอ้ยยำเอ้ยมีข้าวโพดทอดนะคะเป็นสิ่งที่ติกินได้ข้าวผัด
เอ่ยนะคะต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวสั่งมาแบบประมาณนึงก่อนแล้วก็ไม่ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยสั่งอีกเพราะเดี๋ยวจะกินไม่หมดตอนที่อยู่ไปร้านเวเนเซียนั่นก็คือแบบต้องห่อกลับบ้านนะคะร้านนี้บรรยากาศดีมากเมื่อกี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะมีดนตรีสดด้วยนี่ใหญ่ที่นั่งนิดนึงเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยก็โอเคดีแต่ว่ามันแดงค่ะหน้าเนี่ยที่มันแดงไปหมดเลยก็เลยย้ายเปลี่ยนที่นั่งมาเป็นตรงนี้แทนนะคะบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากอยากจัดบ้านแบบนี้จริงๆนะว่าอยากจะมาร้านนี้นานแล้วนะเห็นไหมที่เขาบอกพี่นะว่าอยากมาลองร้านพันวาอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเอ้ามันอยู่ใกล้ขนาดนี้เนาะติดกับสะพานใหม่เลยนะคะนี่นะคะผัดผักรวมค่ะแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์กับการกินผัดผักอยู่นะคะแล้วก็มีตัวนี้หนวดปลาหมึกไม่ใช่มันเหมือนมากเลยมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างนึงนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือข้าวโพดทอดค่ะอุ้ยหอมมากยำปลาดุกฟูของพี่เขานะคะแต่นี่กินได้นะที่กินมะม่วงได้กินถั่วได้อุ้ยน้ำลายแตกอ่ะอยากชิมข้าวโพดทอดมากเลยทำไมเขาทำแบบนี้ได้ดูดิมันเป็นยาวๆนี่น่าจะแบบจับอย่างเงี้ยเราก็กินอย่างเงี้ยนัวมากเลยมันนัวมากกลิ่นแบบปาปริก้าน่ะเป็นผงแบบผงปรุงรสน่ะถึงแม้ว่าจะกินร้านอาหารโลแค่ไหนแล้วที่ก็ชอบใช้มือกินต้มยำทะเลน้ำข้นนะคะทุกคนต้มยำน้ำข้นเด็ดมากดีเห็ดนะคะเห็ดฟางต้มยำเด็ดๆรสซึมดีเยสูคือนัทเนี่ยก็กินแบบกินแพนเบดอยู่นะคะเวลาที่ต้องมากินอะไรข้างนอกเนี้ยก็จะสั่งปกตินี่แหละแต่ว่าจะพยายามสั่งตัวที่มันแบบสามารถหลีกเลี่ยงการกินเนื้อได้อย่างเช่นผัดผักเอ่ยผัดผักอยู่นี่เขาไม่ใส่เนื้อสักชิ้นเลยนะคะนี่ดีมากต้มยำเนี่ยนัทเนี่ยสดแต่น้ำนะคะข้าวผัดนัทเนี่ยก็กินแต่ข้าวไม่กินเนื้อนะข้าวโพดทอดกินได้อยู่แล้วนะคะเราเลือกเอาเพื่อความสบายใจของเรานะคะบางคนจะกลัวแป้งกลัวข้าวมันเป็นความเชื่อที่แบบมีมานานมากๆเลยใช่ไหมอย่ากินเข่าร้ายมันอ้วนมันแป้งแต่พอเราไม่กินแล้วเป็นยังไงทีนี้หวยพอหวยกลับมากินเป็นยังไงทีนี้กินเยอะอ้วนเนี่ยกินข้าวเยอะมากชอบข้าวชอบแป้งแต่ว่าจริงๆถ้าจะให้ดีก็คือเน้นไปที่ข้าวกล่องข้าวกล่องกับข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่ถ้าจะดีจริงๆก็คือกินข้าวเปลือกเลยไก่แต่จริงๆเวลาที่เราจะมากินข้าวในแต่ละมื้ออ่ะผลไม้ก่อนกินข้าวประมาณ10นาทีแล้วค่อยกินข้าวกินผักแล้วค่อยต่อด้วยพวกข้าวพวกแป้งเราจะกินของที่มันมีประโยชน์ลงไปก่อนให้มันไปรองกระเพาะเราเพราะว่าผลไม้มันมีกากใยสูงไฟเบอร์สูงพวกผักอะไรเงี้ยมันจะไปช่วยในเรื่องของบล็อกแป้งบล็อกไขมันอะไรอย่างงี้ได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาเลยทุกคนคำถ่ายก็คือปังมากเขาบอกว่ากระเพาะของเรามีที่ว่างให้ของหวานเสมออุ้ยหอมมากเลยทุกคนน่ากินมากเลยดูดิน่ากินมากไม่เป็นไรมันเป็นผลไม้นี่ไงมันเป็นผลไม้เข้าใจปะมันก็เลยไม่อ้วนมาจากที่ร้านอาหารแล้วนะคะแต่ว่าเราอะเป็นคนที่แบบขี้สงสารคนมากๆเลยนะคะก็เลยเห็นคนไร้บ้านที่เขานอนอยู่ข้างถนนนะเราก็เลยมานึกถึงตัวเราว่าขอให้มันอิ่มท้องเนาะถ้าได้กินอะไรที่มันแบบดีๆหรือว่าอิ่มท้องมันก็คงจะแบบดีขึ้นอะไรแบบนี้เราก็เลยแวะซีเว่นนะคะจริงๆเราก็อยากแบบซื้อแบบร้านทั่วไปแหละแต่ว่าตอนนี้มันดึกแล้วเนาะ3 ทุ่มแล้วนะคะเราก็เลยแวะซีเว่นแล้วก็ซื้อพวกขนมเนี่ยมีไส้กรอกด้วยนะคะมีปังแล้วก็พวกโค้กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวซื้อไปให้เขาเขาอยู่กันหลายคนนั้นแหละ2 คนพี่คะได้กินข้าวหรือยังยังครับซื้อขนมมาให้ค่ะครับผม
อยู่กันเยอะไหมน่ะอยู่กันเยอะไหมอยู่กันสองคนบ่ฝากให้พี่ด้วยฝากให้พี่คนนั้นด้วยกินแซ่บๆเด้อนอนอยู่นี่ทุกวันเลยบ่ครับผมทำงานอะไรไม่ทำอะไรครับบางทุกวันผมก็กินข้าววัดเอากินข้าววัดเหรอเอาตังค์พี่ยังมีตังค์ใช้อยู่บ่ไม่มีครับไม่มีสักบาทเลยบ่เป็นคนกินเหล้ากินเบียร์ไหมไม่ครับไม่กินครับไม่กินอีหลีตัวครับผมบอกผมใจโอเคอย่าเอิ้นเจ๋ติล่ะเอิ้นคนสวยเอิ้นคนสวยเนาะเอาไปหน่อยนึงพี่คะเอาเงินไว้กินข้าวเด้อของกินอีกถุงนึงเด้อมีฮอทดอกมีขนมมีน้ำโค้กอายุมั่นคงยืนครับเดินทางปลอดภัยครับครับผมขอบคุณครับไปแล้วค่ะครับครับกลับมาที่บ้านแล้วนะคะวันนี้แบบคือทั้งวันจริงๆเลยทุกคนก่อนที่จะอาบน้ำนะคะเราก็ต้องคลีนเครื่องสำอางออกให้ดีๆนะการล้างหน้าให้สะอาดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของผิวที่ดีเลยนะทุกคนแล้วก็คือทุกๆวันแม้ว่าเราจะไม่แต่งหน้านะแต่ว่าเราต้องคลีนเครื่องสำอางออกให้ดีๆนะคะถ้าแค่น้ำเปล่าเฉยๆกับโฟมล้างหน้าไม่พอนะคะเราต้องมีในส่วนของไมเซลล่าวอเตอร์นะคะหรือว่าคลีนซิ่งวอเตอร์เข้ามาอีกเพื่อการทำความสะอาดผิวที่หมดจดนั่นเองนะคะอย่างวันนี้ก็แต่งหน้ามานะคะนาตี้ใช้ตัวนี้บีเทสตาไมเซลล่าคลีนซิ่งวอเตอร์แอคเน่แคร์ขวดนี้นะคะจะบอกว่านางนี้เป็นลูกรักของนาตี้หลักฐานก็คือนี่ก็คือตัวรีไวท์อันนี้ก็เป็นซองเพิ่งเติมไปเมื่อวานนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซองที่ซื้อมาตุนไว้นะคะพอดีแบบมีโปรโมชั่นก็เลยซื้อตุนไว้ก็คือรักมากๆจริงๆเป็น favorite of the year หลายปีมากๆแล้วเราใช้คือแบบดีมากๆเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวแบบนี้คือเหมาะมากๆเลยและจะเห็นว่าขวดเขานะคะตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้ปรับขนาดขวดใหม่นะคะก็คือเขาเนี่ยเพิ่มปริมาณจากเดิมขึ้นถึง400 ml นะทุกคนแต่ว่าราคาเดิมจ้าก็คือเลิศมากนะและเขาเนี่ยมาพร้อมกับไมเซลล่าญี่ปุ่นนะคะที่มีไมเซลล่าถึง3ตัวด้วยกันนะคะออกหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งสกปรกเอ่ยค่ะเครื่องสำอางความมันต่างๆบนใบหน้าของเราออกหมดจดเกลี้ยงนะคะก่อนอื่นนะขอทอดคอนแทคเลนส์ก่อนนะคะล้างมือสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้บีเบซ่าคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะบีบใส่สำลีด้านเลยจ้าตัวนี้นะคะเช็ดออกไปถึงแบบฝุ่น PM 2.5 เลยนะก็คือเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะและแบบสถานการณ์ที่เราต้องใส่แมสด้วยเนาะมันก็จะอับๆที่ผิวเรานะคะเดี๋ยวเช็ดครึ่งหน้าให้ดูนะคะคือตัวนี้เหมาะกับผิวที่แบบเป็นสิวมากคือเขาดูแลปัญหาสิวที่ต้นเหตุเลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่จะเข้าไปช่วยลดเชื้อแบคทีเรียใต้ผิวของเราได้ที่เป็นสาเหตุของการเกิดพวกสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะแล้วก็ดูแลการแพ้นะคะอาการอักเสบจากสิวนะสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะและยังไม่พอด้วยนะคะเอาใจคนที่ผิวแบบบอบบางแล้วก็เป็นสิวเหมาะกับนาตี้มากในตอนนี้นะคะว่านาตี้สิวเห่ออยู่นะคะเขาปรับสูตรใหม่ให้อ่อนโยนกว่าเดิมนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะลดการเสียดสีลงไปมากนะคะแค่แบบแตะเบาๆที่ผิวแล้วเช็ดปาดออกก็คือแบบเกลี้ยงเลยนะอันนี้คือนาตี้เลิฟมากนะแล้วก็มีไฮยาลูโรนิกแอซิดชนิดที่แบบนานโนนะคะไซจิ๋วมากที่ซึมเข้าผิวได้ลึกแล้วก็ไวกว่าไฮยาทั่วไปนะคะก็คือเช็ดออกดีมากนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวของเราเนี่ยแห้งตึงด้วยก็คือเช็ดแบบสะอาดหมดจดแต่ว่าผิวเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะคะนี่แค่1แผ่นนะคะก็คือเช็ดออกหมดทั้งหน้าเราจะเปรียบเทียบให้ดูกับสำลีที่ยังไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะคะจะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะลงพุงลงพื้นเอ่ยลิปสติกเอ่ยออกไปหมดเลยจ้าเช็ดผิวเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือผิวหลังจากที่เช็ดนะคะนี่ไม่ได้ทาอะไรนะคะเพิ่มเติมนี้หลังจากเช็ดหน้าทันทีนะคะก็จะได้ผิวที่ชุ่มชื้นแล้วก็สะอาดมากๆเลยก็คืออันนี้ขอมาป้ายยาเลยนะคะสำหรับคนที่แบบเป็นสิวผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางใช้บีเบต้าสีเขียวค่ะบอกเลยตุนไว้เลยนะที่แบบใช้มาหมดแบบหลายสิบขวดแล้วจ้าคลีนเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ขออาบน้ำก่อนแบบนึงค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคือนาตี้ลืมบอกทุกคนว่าบีเบซ่าเขามีโฟมล้างหน้าแบบหลอดด้วยนะคะก็ใช้ไปได้เพื่อให้ครบสูตรของเขานะคะคือนาตี้จะชอบล้างหน้าหลังจากที่อาบน้ำ
ทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะล้างโฟมล้างหน้านะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปแปรงฟันไปถูสบู่นู่นนี่นั่นวันไหนที่สระผมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นพวกแชมพูครีมนู่นอะไรที่มันอยู่บนหน้าเราอะไรแบบนี้พวกฟองแปรงสีฟันอะไรแบบนี้นะคะก็เลยจะล้างโฟมล้างหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะไปทาครีมนวดนะคะเพื่อความแบบคลีนทุกอย่างออกอีกทีนึงนะอาบน้ำคลีนหน้าสะอาดสดชื่นแล้วนะคะผิวสะอาดขั้นสุดแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะนอนนะคะพอดีมีโปรแกรมวัดความชุ่มชื้นนะคะจาก Bifesta นะคะเป็นโปรแกรม Bifesta Blooming Shake นะคะโปรแกรมวัดความชุ่มชื้นของผิวง่ายๆในมือถือนี้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่ลิงก์นี้ก่อนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่แคปชั่นแล้วกันจะได้แบบลองไปเล่นดูนะคะจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยผิวชุ่มชื้นระดับไหนนะคะแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะเขาก็จะมีทั้งเป็นแบบเลือกสแกนผิวหน้าถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้หรือว่าถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะนัตตี้เลือกเป็นถ่ายเป็นวิดีโอละกันเนาะกดถ่ายน่าได้แล้วนะคะระดับ5ผิวปังฉ่ำน้ำขั้นสุดไปเลยนะคะจนได้แบบดอกไม้นะคะจริงๆเนี่ยแต่ละระดับเขาก็จะมีดอกไม้เฉพาะแต่ละระดับนะคะแต่ว่าระดับปังสุดตัวนี้เนี่ยจะเป็นดอกไอริสนะคะถึงแม้ว่าจะมีรอยสิวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ผิวฉ่ำนะจ๊ะผิวปังอิ่มน้ำระดับ5ไปเลยนะจ๊ะเห็นหรือเปล่าว่าใช้บีเพสต้าเลยเนี่ยไม่ได้ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะก็ยังคงความชุ่มชื้นของผิวและทำให้ผิวเนี่ยฉ่ำวาวแบบนี้นะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานในการดูแลผิวให้ดีนะคะก็คือการคงสมดุลของผิวให้อยู่ในระดับที่ดีนะคะซึ่งแบบนี้จะทำให้ผิวของเรานี่แข็งแรงนะดูเฮลตี้ขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ไม่เกิดสิวแบบซ้ำซากนะคะช่วงนี้นัตตี้เกิดสิวขึ้นเยอะนะคะก็เลยแบบใช้เพื่อที่จะทำให้สิวเนี่ยมันแบบหายไปโดยเร็วที่สุดและถ้าใครนะคะเล่นแล้วก็แชร์ลงโซเชียลมีเดียเนี่ยจะได้ลุ้น Bifesta Blooming Face นะคะเซต3ตัวไปเลยจ้าที่นัตตี้ใช้ให้ดูในคลิปนี้นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะที่ Facebook Bifesta Thailand นะคะหรือว่าใครที่อยากจะไป CF ไปซื้อก่อนเนี่ยก็ไปซื้อได้นะคะเดี๋ยวตี้จะทิ้งลิงก์ที่ Shopee Lazada เลยนะคะช้อปปิ้งง่ายๆส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยทีเดียวเชียวนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนละกันนะคะพลังหมดแล้วจ้าบ๊ายบายขอให้ทุกคนสวยใสกะไรสิวนะคะสวัสดีค่ะ